ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสพอเข้ากันเสร็จแล้วก็ไม่ไปร่อนวุ่นวายเคล้ากับน้ำตาลใส่แดงนี่จะตกใจบ้าบออะไรกับแค่น้ำตาลใส่แดงแค่นี้ร้องมาได้ถ้าเหมือนฉันกำลังจะทำขนมให้คนกินแล้วตายอย่างนั้นแหละสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นิสักทำหนึ่งเมนูนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูแต่รับรองว่าความอร่อยไม่ต่างกันใช่แล้วล่ะครับความอร่อยนี่คืออร่อยทั้งคู่แน่นอนที่สำคัญวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบตัวเดียวกันแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ครับว่าคืออะไรเฮ้ยระวังกระโดดเฮ้ยอย่าบอกนะพระกระโดดกำแพงกุ้งเต้นตอนนี้เขาฮิตลูกเต้าลุ้นไหมว่าจะต้องทำอะไรคงถูกใจเขาอีกแล้วโอ้ตายซูกินีฉันจะทำอะไรกินล่ะเนี่ยทำไมช่วงนี้ผักเยอะจังเลย พอเป็นเนื้อสัตว์ก็เป็นปลา เนื้อวัวมั่งดีหูยอาจารย์นี่สักทำอะไรอย่าบอกนะเอามาผัดไข่ไม่ใช่บวบจะมาผัดบวบใส่ไข่คงไม่ได้อ่ะมีแล้วในสมองรับรองได้ต้องเซอร์ไพรส์ไม่มีใครเคยคิดว่าเจ้านี่จะทำได้ wow. ของเราวันนี้เนี่ยนะเราคิดว่าเราจะเอาซูกินี่เนี่ยมาม้วนกับครีมชีสแล้วก็เบคอนเฮ้ย wow. เมนูของเรามีชื่อว่าซูกินี่โรลัตตินี่ซูกินี่โรนี่แหละครับนี่แหละครับง่ายๆแบบนี้เลยเป็นสไตล์แบบยุโรปเลยมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันตั้งไม่มีใครคิดว่าฉันสามารถแล้วก็เก่งได้ขนาดนี้คุณผู้ชมสุกินีเอามาขูดเป็นฝอยๆเพราะวันนี้อาจารย์นิสสัจจะทำเค้กสุกินีเฮ้ยโหจากเมื่อกี้กลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับเนี่ยสไลด์บางฝานบางๆคุณจะใช้มีดที่เป็นแบบมีดสไลด์แบบนั้นก็ได้หรือคุณจะใช้เป็นที่ปอกผลไม้ปอกก็ได้อันนี้เราก็คือเตรียมไว้แล้วกับวัตถุดิบหลักของเราใช่ค่ะนะครับอ่ะส่วนตรงนี้คือจะเป็นไส้ที่จะมาม้วนใช่ไหมครีมชีสอุณหภูมิห้องล้วนๆล้วนๆเลยครีมชีสเราเก็บไว้ในตู้เย็นแต่เวลาใช้คืออุณหภูมิห้องใช่ไหมถูกต้องเพราะถ้าเกิดในตู้เย็นเนี่ยนะคะมันจะแข็งแล้วเวลาเอามาตีเนี่ยมันเข้ากันยากเนี่ยเหมือนเนี่ยเพิ่งออกจากตู้เย็นมาเทดดี้มีแรงนี่เทดดี้ช่วยเราหน่อยสิ ไม่ได้อ่อนตัวอันนี้พยายามบ่ายวันนี้เราเริ่มลงมือกันเลยเตรียมเครื่องปรุงสำหรับการรับประทานขนมเค้กแล้วคุณผู้ชมอาจจะเคยรับประทานเค้กแครอทแต่วันนี้เค้กสุกินีอร่อยเรามีความรู้สึกว่าอร่อยกว่าเค้กแครอทอีกนะเออฝั่งกันนงก็ทำอะไรล่ะทำสุกินีโรลาตินีเอาสุกินีไปม้วนไปม้วนแล้วไงแล้วก็เอาไปอบจะกินลงเหรอลูกอ่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมมาดูเค้กดีกว่าความเป็นไปได้ของที่อยู่ในเพ้อฝันๆแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องรอแต่อันนี้ชัวร์กว่านะคะแป้งสาลีทำเค้กคุณผู้ชมใส่ลงไปในอ่างแล้วก็บอกเลยเค้กสูตรนี้ใช้มือข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไขว้หลังยังทำได้เลยคุณผู้ชมมันง่ายขนาดนั้นใส่แป้งผงฟูแน่นอนของแห้งใส่ด้วยกันก่อนเบกกิ้งโซดาเกลือป่นซุกินีไม่มีกลิ่นขอเติมกลิ่นเป็นอบเชยนี่เนี่ยเห็นไหมเข้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งพวกนี้เข้ากันก่อนพอเข้ากันเสร็จแล้วก็ไม่ไปร่อนวุ่นวายเคล้ากับน้ำตาลใส่แดงนี่ทำไมร้องอันนี้ฉันแบ่งได้ทั้งหมู่บ้านจะตกใจบ้าบออะไรกับแค่น้ำตาลใส่แดงแค่นี้ร้องมาได้ถ้าเหมือนฉันกำลังจะทำขนมให้คนกินแล้วตายอย่างนั้นแหละเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าขารับประทานได้ทั้งตำบลนะคะอย่าคิดมากค่ะน้ำตาลก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะมนุษย์ต้องการความหวานค่ะเพราะว่าแคลอรี่ถ้าคุณไม่ทานน้ำตาลเลยคุณอาจจะเสียชีวิตได้นะคะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมโอ้ยตายตายตายดูดีเชียวเห็นไหมต่อไปก็เป็นซุกินีค่ะบรรจงปอกเปลือกซุกินีแล้วก็จัดการขูดเป็นเส้นๆ
ทำได้เราก็ดูดีด้วยเนี่ยคราวแป้งกับซุกินีให้เข้ากันจากนั้นนะคะผักโขมนะของเราผักโขมแช่แข็งเอาไปอุ่นร้อนนิดนึงแล้วก็บีบน้ำออกสับละเอียดก็คือครีมชีสกับผักโขมคลุกเคล้าให้เข้ากันถูกต้องเบคอนกับกรอบนี่แหละแม่พริกไทยป่นก็ต้องปรุงรสกันนิดนึงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสุดท้ายทุกครั้งที่มีผักโขมใส่ลูกจันทร์ป่นหน่อยนึงค่ะอ่ะเราได้ไส้ของเราแล้วก่อนที่จะม้วนเนี่ยนะคะวันนี้เราใส่ถาดตรงนี้เราใช้ซอสพิซซ่าสำเร็จรูปใส่ลงไปในถาดเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยง่ายๆเป็นเมนูทานเล่นที่เราทำแล้วเราว่ามันอร่อยอ่ะอร่อยจนเราคิดว่าถ้าวันไหนได้โจทย์เป็นซุกินี่นะจะทำเมนูนี้อันนี้เหมือนฟิลลิ่งเป็นไส้ราวิโอลี่นะอันเนี้ยใช่คือเราไปเจอมาจากคนคนนึงที่เขาแบบโลคาร์บเน้นการกินอาหารแบบว่าใช่โอ้โหนี่ลดความอ้วนนะเนี่ยเมนูแบบนี้เรามีความสุขมากถ้าเกิดเราต้องลดความอ้วนแบบนี้ทุกวันเรารู้สึกว่าครีมชีสเยอะขนาดนี้เอาละครับจากนั้นเราก็จะโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะฮะเค้กก็คงไม่มีอะไรแบบคือก็เค้กก็คาร์โบไฮเดรตอะเท็ดดี้ต่อให้มีซูกินี่อะเนาะเดี๋ยวให้เห็นหน่อยว่าทำซูกินี่เดี๋ยวจะมองไม่ออกเดี๋ยวจะไม่รู้คิดว่าโอ้ยชีสอบซึ่งชอบทำนะทำไปเล่นเลยช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโดนัทครีมบูเล่กรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมโดนัทรากโกกิลงในอ่างผสมน้ำมันพืชยีสต์แห้งนมสดและไข่ไก่ตีผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีพักแป้งทิ้งไว้1ชั่วโมงแบ่งแป้งโดเป็นก้อนละ60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยเรียงใส่ถาดนำไปพักต่ออีก2ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลละลายกลายเป็นคาราเมลปิดไฟค่ะนำโดนัทที่ทอดไว้ลงเคลือบประมาณครึ่งชิ้นพักไว้พอคาราเมลเซตตัวจากนั้นเจาะรูโดนัทบีบไส้คัสตาร์ดครีมจนเต็มจัดโดนัทครีมบูเล่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโดนัทครีมบูเล่ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีพอเราเข้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็จะใส่นมสดลงไปพอใส่นมเสร็จเราก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันถ้าคุณผู้ชมอยากให้สูตรนี้เป็นมังสะนมเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมนะไข่ไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นมันก็จะเหนียวๆแบบนี้นะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลูกเกดสีทองหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงไปเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวๆนิดๆส่วนความนุ่มละมุนและความมันเราก็ใช้เป็นน้ำมันพืชวันนี้คุณผู้ชมเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะพร้าวแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเอาตามรสนิยมในการรับประทานและความเชื่อในเรื่องของสุขภาพแม้หลายทฤษฎีนะตอนนี้ถ้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยตอนนี้เตาอบควรจะตั้งไว้แล้วที่อุณหภูมิ325ไม่เกิน350องศาฟาเรนไฮต์นะคุณผู้ชมต้องคนจนกระทั่งน้ำมันมันเข้าไปในส่วนผสมทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่เราจะตักใส่ถ้วยนะคะเราก็เอาเจ้าไส้ของเราเนี่ยนะคะวางแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะโรเฮ้ยอันนี้คันนะแล้วเนี่ยชิ้นต่อไปเท็ดดี้จะไม่ช่วยเราซะหน่อยเหรอไม่เป็นไรผมคนละคุณไม่รู้หรอกการคนแบบเมื่อกี้มันเหนื่อยมาก
อ๋อเหรอใช่ไม่ช่วยจริงๆเหรอก็มันเขียงเดียวจริงๆให้ทำยังไงโอเคโอเคไม่ช่วยก็ไม่ช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยแต่คุณคนซอสไอ้คนครูผมมีพรสวรรค์จริงๆคนเครื่องได้ทำไมขำแรงอย่างนั้นล่ะครับ คุณคนเครื่องได้ดีจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าคุณต้องบอกความจริงนะฮะว่าครีมชีสคือต้องอ่อนตัวจริงๆใช่ทำไมคะเมื่อกี้มันเหมือนอ่อนนอกแข็งในอะครับก็ใช่ถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิห้องอะมันจะทำให้คุณคนลำบากอันนี้คือความจริงที่คุณพูดถูกแล้วล่ะอ่ะอันนี้ก็คือเราม้วนแล้วก็เรียงตามพิมพ์เลยคือถ้าเราจานใหญ่จานเล็กก็แล้วแต่เลยถูกไหมแต่หลักๆก็คือเป็นซอสมะเขือเทศด้านล่างนะครับแล้วก็เอาตัวซุกินี่โรของเราวางลงไปโอเคครับเราเรียงซุกินี่ที่ม้วนไส้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะท็อปด้วยชีสถูกไหมฮะแล้วก็คุณจะอบหรือคุณจะทอดไฟเลยก็ได้เฮ้ยอ่ะแล้วแต่เลยนะครับอุปกรณ์ที่ทางคุณผู้ชมมีแบบไหนก็อันนั้นได้เลยได้ค่ะนะครับมาเลือกกระทงลายสวยเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมเนี่ยใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะอันนี้ขนมก็จะขึ้นแบบไม่มากมายนักเราก็จะใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปอบคุณผู้ชมแต่ก่อนจะอบเราจะมาโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลซ์สักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะนี่วางซะอัลมอนด์อบเดี๋ยวอบสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไงเวลาเสิร์ฟจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมต้องรอเพราะเดี๋ยวจะใช้เวลาในการอบประมาณ 20-30 นาทีครับเอาละครับจากนั้นเราก็จะโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะฮะกระหน่ำเลยดีกว่ากระหน่ำเลยใช่ไหมกระหน่ำเลยเค้กก็คงไม่มีอะไรแบบคือก็เค้กก็คาร์โบไฮเดรตอะเท็ดดี้ต่อให้มีซูกินี่อะเนาะ พวกเราก็จะแบบลดคาร์บเดี๋ยวให้เห็นหน่อยว่าทำซูกินี่เดี๋ยวจะมองไม่ออกเดี๋ยวจะไม่รู้คิดว่าโอ้ยชีสอบซึ่งชอบทำนะชอบทำเล่นเลย จะเป็นอิตาเลียนซีซันนิ่งนะคะหรือจะเป็นออริกาโนอย่างเดียวก็ได้เพิ่มความหอมเหมือนเขาเก็บไว้จะสไปร์ชุดนึงเอาใส่ม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 าไม่เป็นไรเอาอบเลยอบเลยอบเลยไฟแรงๆเลยไฟแรงๆเลยเอาชีสละลายชีสละลายแล้วก็ให้ตัวซุกินี่เขาฟุบๆหน่อยถ้วยนี้ตักน้อยไปนิดนึงมันก็เลยขึ้นไม่เท่ากันหรืออันนี้อาจจะอยู่มุมเตาด้านใดด้านหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ขนมออกมาสีสวยเสมอกันคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะมาบีบครีมให้มันดูสวยงามพอดูได้นะคุณผู้ชมนะหูตาฝ้าฟางเห็นไหมคุณผู้ชมก็ดูน่ารับประทานแล้ว Tea Time Party บ่ายนี้มีขนมเก๋ๆที่ทำจากผักซูกินี่เห็นไหมคุณผู้ชมไปทำกับข้าวก็ทำขนมได้และซูกินี่ก็ไม่ใช่พืชผักของบ้านเราเมล็ดแต่ละเมล็ดกว่าจะมาก็ต้องซื้อจากต่างประเทศประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีซุกินีดีแล้วก็ขายเมล็ดพันธุ์มาบ้านเราเยอะก็คือฮอลแลนด์คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นภาคเหนือเราเดี๋ยวนี้ก็ปลูกกันเยอะแยะไม่ต้องสั่งของนำเข้าหรอกเก๋มากยืนยันความสดแล้วก็น่ารับประทานค่ะโอ้ยตายละชีสละลายแบบนี้นะฮะเอาละพร้อมเสิร์ฟเลยถูกไหมฮะถูกต้องอ่ะสีเขียวให้ทีมุมนี้อ่ะมุมนี้ปรับไปเลยดีกว่าคลาสสิกอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ซูกินี่โรของเราหรือชื่อเมนูว่าซูกินี่โรลาตินี่น่ากินมากครับผมว่าน่ากินน่าอร่อยนะฮะทั้ง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กซูกินี่หรือว่าซูกินี่โรแบบนี้แหละครับโห
ซูกินี่1ลูกเอามาทำเมนูได้น่าอร่อยขนาดนี้อยากให้คุณผู้ชมซื้อซูกินี่ติดบ้านไว้เยอะๆเลยครับผมและสำหรับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกมาเยี่ยมถึงครัวเลยครับมาพร้อมกับสาระดีๆนะครับติดตามชมกันให้ได้ในช่วงหน้านะครับ6อย่างคือยังไงคะนั่งกินวันนี้วันจันทร์กินอันนี้สูตรนี้เราจะเรียกว่าสูตร6ปั่นแล้วก็รับประทานพร้อมกันเลยเพื่อลดอาการแสบร้อนของคนที่เป็นกรดไหลย้อนครับอาจารย์คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพท้องกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมและผู้ที่จะให้ความกระจ่างก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนดีๆทีเดียวนั่นก็คือคุณเอ็กซ์นั่นเองสวัสดีครับคุณเอ็กซ์ก็รูปหล่อเราเจอกันอีกแล้ว คุณเอ็กซ์อาจารย์นิสักมีคำถามละเป็นที่ทราบกันดีนะคุณผู้ชมว่าถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนมันจะแสบๆร้อนๆใช่ครับเนี่ยแล้วก็แบบเสียดอาจารย์อยากจะถามคุณเอ็กซ์จังเลยกรดไหลย้อนในวันเก่าๆเขาดูแลกันอย่างไรโอ้โหอาจารย์เชื่อไหมครับผักผลไม้ของคนไทยนะครับเขามีดีๆหลายอย่างเลยครับตัวแรกเลยนะครับอาจารย์ที่เปรียบเสมือนเป็นยาและดีด้วยซ้ำนะครับก็คือตัวกระเจี๊ยบเขียวครับอาจารย์มันมีสรรพคุณอะไรโอ้อาจารย์กระเจี๊ยบเขียวแบบนี้นะครับเราจะต้องไม่กินแบบดิบนะฮะเราต้องผ่านความร้อนครับเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อนหรือลวกครับเพราะว่าความร้อนนะครับเขาจะไปกระตุ้นทำให้ยางเมือกครับเหนียวๆครับออกมาจากฝักอาจารย์เชื่อไหมครับยางอันนั้นนะครับมันจะมีสรรพคุณทางยาเยอะมากมันจะมีเมือกที่เรียกว่ามิวซินเวลาเรากินเข้าไปเราเคี้ยวนะครับเขาจะไปเคลือบตรงลำคอเคลือบตรงหลอดอาหารแล้วก็ไหลออกไปทางลำไส้ใหญ่เลยครับอาจารย์ตัวที่2ครับอาจารย์ครับกล้วยดิบครับแต่ขอโทษมันฝาดมากเลยถูกต้องมันมียางนะถูกต้องยางนั้นก็คือยาวิเศษครับอาจารย์อ๋อยางกล้วยดิบก็คือยาวิเศษใช่ช่วยลดอาการรักเสบระคายเคืองแผลในกระเพาะอาหารหลอดอาหารลำคอของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับอาจารย์ตายแล้วยางฝาดของเขาก็ดีนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนอกจากนี้นะอาจารย์ว่านหางจระเข้ครับไอ้เจ้าสรรพคุณของว่านหางจระเข้จริงๆมันมีหน้าที่อะไรคะหน้าที่ลดการอักเสบและระคายเคืองเลยครับอาจารย์ลดการอักเสบถูกต้องอันต่อไปค่ะตัวต่อมานะครับก็คือสีเขียวๆนี่ครับเป็นใบๆเราเรียกว่าใบบัวบกครับอาจารย์คุณสมบัติของใบบัวบกมันลดการอักเสบระคายเคืองครับอาจารย์ดีเช่นกันครับแล้วก็อันนี้ไข่ขาวครับที่เราเห็นไข่ต้มนะครับไข่ขาวนะครับขอโทษนะคะไข่ขาวต้มสุกมันแข็งๆแบบนี้ไม่ใช่มันย่อยยากเหรออุ๊ยอาจารย์ครับเชื่อมั้ยครับไข่ขาวนะครับเป็นอาหารที่ย่อยง่ายที่สุดดูดซึมได้ดีที่สุดแล้วครับอาจารย์จำพวกอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่กระเพาะอาหารยังอ่อนแออยู่ระบบย่อยยังไม่ดีครับถ้วยนี้เรารู้เลยเป็นน้ำผึ้งใช่น้ำผึ้งก็ได้แต่แค่ให้ความหวานไหมครับมันจะมีประโยชน์อะไรกับกรดไหลย้อนนะจริงๆขอเป็นน้ำผึ้งแท้นะครับไม่ใช่น้ำผึ้งปลอมนะครับถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ต้องบอกว่าคุณสมบัติเลิศมากครับอาจารย์นะครับมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียครับดีมากครับอาจารย์คุณเอกาครับผม1 2 3 4 5 6อย่างคือยังไงคะนั่งกินวันนี้วันจันทร์กินอันนี้วันอังคารกินอันนี้หรือมันทำยังไงกันไม่ใช่ครับสูตรนี้เราจะเรียกว่าสูตร6ปั่นครับอาจารย์เราจะนำทั้งหมดเนี่ยมาปั่นรวมกันแล้วก็รับประทานพร้อมกันเลยเพื่อลดอาการแสบร้อนของคนที่เป็นกรดไหลย้อนครับอาจารย์คุณเอกาต้องลองแล้วล่ะค่ะอร่อยครับจริงๆอร่อยทำได้ไหมคะได้เลยครับอาจารย์ครับลองชิมฝีมือนะคะของคุณเอ็กค่ะกระเจี๊ยบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะ5ฝักไปเลยครับใส่5ในกระเจี๊ยบนะคุณผู้ชมเจ้าขามันมียางค่ะยางมันนะเป็นยารักษาที่ดีต้องครับจากธรรมชาติมันจะทำให้การเจ็บปวดต่างๆหายไปรุ่นปูดรุ่นตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างไปเลยนะคะกระเจี๊ยบเลยครับแล้วก็ไข่ต้มครับอาจารย์ไข่ต้มเท่าไหร่คะเติมโปรตีนเอาไปสัก2ลูกครับอาจารย์ครับ2ฟองก็4ชิ้นครับ4ชิ้นอะไรอีกครับแล้วก็กล้วยดิบครับอาจารย์แต่กล้วยดิบไม่อยากให้ทานเยอะนะครับทานครั้งละนะครับ 3-5 แว่นพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่5นะ3นี่5แว่นนี่ก็ครึ่งผลแล้วนะคุณครับเรียบร้อยค่ะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้ครับใส่เยอะไหมคะใส่เยอะเลยครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับเอาว่านหางจระเข้เสร็จแล้วใบบัวบกบัวบกทั้ง1กรัมครับอาจารย์ตรงนี้เด็ดไปแล้วครับเอากรัมนี้เหรอ1กรัมครับขอโทษนะเดียนเดียนคิดว่าเดียนจะกินเองนะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วเดียนก็ล้างมือแล้วเดียนไม่เดือดร้อนเอาแต่ใบเหรอก้านไม่เอาจริงๆเอาแต่ใบครับผมแต่ก้านนะครับก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดียนปนแต่เราเน้นที่ใบครับสุดท้ายเราปรับแต่งรสด้วยน้ำผึ้งครับอาจารย์น
น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งจริงๆเลยโอเคค่ะใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ทานอยากให้มันแบบไม่หนืดมากนะครับเราก็ใส่น้ำไปสักครึ่งนิดนึงครับอาจารย์ครับสักครึ่งแก้วก็ได้ใช่ครับโอเคครับใช่ครับเดี๋ยวมันข้นเกินใช่ครับจะต้องใช้ช้อนตักทีนี้เราก็ปั่นนะครับนี่แหละมันพุบๆๆอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ขอประทานโทษชิมได้เลยหรือเปล่าคะชิมได้เลยครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมคะเพื่อดูแลรักษาสมานลำไส้และระบบทางเดินอาหารเขาบอกว่าคนเป็นกรดไหลย้อนนี่จะต้องรับประทานแบบนี้อุ๊ยตายดูมันหยุ่นๆเหมือนสมูทตี้เลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะได้เลยครับมันแย่นะใช่ครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมคะมันมีความรู้สึกเป็นยางๆแต่มันไม่ฝาดรสมันเนี่ยหวานอ่อนๆเพราะมันมีน้ำผึ้งช่วยและที่สำคัญที่สุดนะคะเวลาเข้าปากเสร็จแล้วมันเกิดความรู้สึกแล้วมันคือความเขียวที่มันสดชื่นมันไม่แย่เลยอะค่ะกินง่ายครับมันจะลื่นลงไปที่ลำคอเลยครับแต่ในชีวิตของเราซึ่งอยู่ในกรุงเทพและสังคมเมืองกับคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเขาจะไปหาซื้อแล้วก็ไปยืนทำแบบนี้กันทุกวี่ทุกวันมันมีวิธีอื่นไหมคะที่มันสะดวกกว่านี้มีครับอาจารย์ผมก็เตรียมนะครับไว้สำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับไม่สะดวกนะครับผมมีสูตรสำเร็จรูปพร้อมดื่มเลยครับอาจารย์ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากได้ความรู้เพิ่มเติมคงต้องไปศึกษาแล้วล่ะค่ะครับเรามีความรู้ให้คุณผู้ชมประกอบการตัดสินใจแล้วก็เชื่อได้หรือไม่ได้ที่ไหนคะได้ที่2ช่องทางครับอาจารย์ช่องทางที่1นะครับก็คือในเพจนะครับโลกกดไหลย้อนนะครับเช่นเคยครับสระโอลอลิงกอไก่นะครับอาจารย์โลกทั้งใบของคนเป็นกรดไหลย้อนช่องทางที่2ครับพูดคุยกับผมได้โดยตรงนะครับในช่องทาง LINE Open Chat นะครับเดี๋ยวผมจะมี QR Code แปะเอาไว้ครับให้สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยครับคุณผู้ชมลองเข้าไปดูนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของระบบทางเดินอาหารและจะทำให้ตัวเรานี้ห่างไกลจากการเป็นคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนรวมถึงไปเลื้อนลังจนกระทั่งกลายเป็นโรคอื่นรักษาและดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเอ็กซ์เอาสูตร6ปั่นมาให้แล้วก็ยังแนะนำทางลัดให้อีกดูแลสุขภาพนะครับอย่าให้เป็นกดไหลย้อนกันวันนี้ขอบคุณคุณเอ็กซ์นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์นิสาและคุณเอ็กซ์ก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับไก่ผัดขิงกรอบนะครับปัจจุบันมันจะมีไก่ผัดขิง2สูตรเนาะสูตรนึงคือผัดแฉะๆที่เราบอกที่ใส่เต้าเจี้ยวครับกับอีกสูตรนึงตอนนี้ผัดหวานๆหน่อยแล้วก็ขิงแบบทอดจนแห้งอ่ะคุณไปกินร้านไหนมาครับเนี่ยช่วงนี้คุณชอบถามว่าเราไปกินอาหารร้านไหนเหมือนแบบโกรธที่ไม่ชวนหรือเปล่าหรือยังไงใช่ครับ